อัปเดตข่าวลือล่าสุดวันนี้วันที่18ตุลาคมปี2022มาร์คเกอร์แมนออกมาบอกว่า Apple จะเปิดขาย iPad Pro ชิป M2 วันนี้แล้วก็อาจจะมี iPad รุ่นที่10ด้วยส่วนข้อมูลจะเป็นไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะขอย้อนกลับไปวันที่15ตุลาคมปี2022กันนะคะมาร์คเกอร์แมนเขาโพสต์ใน Twitter ว่า Apple จะเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ใช้คำว่าเร็วๆนี้และล่าสุดค่ะวันนี้วันที่18ตุลาคมปี2022นะคะมาร์คเกอร์แมนเขาก็บอกว่า Apple จะเปิดตัวแล้วก็เปิดขาย iPad Pro ชิป M2 ในวันนี้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online นะคะไม่มีการจัดงานอีเวนต์แต่อย่างใดค่ะเกอร์แมนเขาก็ได้เผยสเปคด้วยนะคะว่า iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยก็จะยังมาใน2ขนาดก็คือขนาด11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วนะคะทั้งคู่ใช้ชิป M2 เหมือนกันแล้วก็อาจจะรองรับการชาร์จ MagSafe และที่ฝาหลังนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้ก็คือการ Reverse Charging นั่นเองและมีอีกอย่างนึงเพิ่มเข้ามาก็คือ Smart Connector ค่ะอาจจะมีการเพิ่ม Smart Connector เข้ามาจาก3จุดเป็น4จุดเพื่อเพิ่มความติดแน่นติดหนืบแล้วก็เพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมค่ะในเรื่องของหน้าจอนะคะยังไม่มีการอัปเกรดในรอบนี้นะคะ iPad Pro 11นิ้วเนี่ยยังใช้จอ LCD อยู่เหมือนเดิมส่วน iPad Pro 12.9 นิ้วก็ยังเป็นจอ Mini LED ค่ะไม่มีการอัปเกรดจอ Mini LED ใน iPad Pro 11นิ้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะขอมาย้อนไทม์ไลน์การเปิดตัว iPad Pro ในแต่ละปีให้แบบคร่าวๆนะคะApple เปิดตัว iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่1ในวันที่9กันยายนปี2015ค่ะแล้วก็มีการเปิดตัว iPad Pro 9.7 นิ้วในวันที่21มีนาคมปี2016ส่วน iPad Pro รุ่นที่2นะคะที่มีขนาดหน้าจอ 10.5 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วเนี่ยเปิดตัวในวันที่5มิถุนายนปี2017 30ตุลาคมปี2018ค่ะ Apple เปิดตัว iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่1ซึ่งก็คือ iPad Pro 11นิ้วรุ่นแรกนะคะแล้วก็เปิดตัว iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่3มาด้วยปี2019ไม่มีการเปิดตัว iPad Pro นะคะถัดมาเป็นปี2020ค่ะในวันที่18มีนาคม Apple เปิดตัว iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่2แล้วก็ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่4ค่ะปี2021ค่ะ Apple ก็เปิดตัว iPad Pro มา2รุ่นเช่นกันก็คือ iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่3และ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่5ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะวันที่18ตุลาคมปี2022ตามที่มาร์คเกอร์แมนเขาได้บอกเนี่ยจะมีการเปิดตัว iPad Pro ชิป M2 จริงไหมเดี๋ยวอันนี้เรามารอดูกันแล้วก็ถ้ามีเนี่ยจะเป็นเวลากี่โมงนะคะเดี๋ยวรออัปเดตได้เลยที่หน้าเพจ iMode ค่ะต่อไปนู้นี้จะขออัปเดตข่าวลือเกี่ยวกับ iPad รุ่นที่10กันบ้างนะคะเห็นถามมาหลายคนเลยก็คือล่าสุดนะคะมีการเผยภาพออกมาภาพนึงค่ะเป็นภาพของเคส iPad ที่วางขายในอเมริกาค่ะภาพนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยโรบีนะคะเป็นภาพถ่ายเคส Folio สำหรับ iPad รุ่นที่10ซึ่งเป็นรุ่นปี2022นะคะตามที่หน้าเคสเขาเขียนไว้นะคะในร้าน Target ในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเคสนี้เนี่ยผลิตโดย Spec นะคะหนึ่งในผู้ผลิตเคสที่อาจผลิตเคสออกมาขายก่อนที่จะมีการเปิดตัวเครื่องออกมาขายค่ะจุดสำคัญของเคสก็คือมีการเผยสเปคของตัวเครื่องเมื่อใช้งานร่วมกับตัวเครื่องว่า iPad รุ่นที่10นะคะจะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวลือที่มาก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งข่าวลือของ iPad รุ่นที่10เกี่ยวกับสเปคนะคะเขาก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนไปใช้หน้าจอ 10.5 นิ้วใช้พอร์ต USB-Cตัวเครื่องทรงเหลี่ยมเหมือนกับ iPad Pro กล้อง FaceTime แบบแนวนอนมีการตัดช่องหูฟังออกไปใช้ชิป A14 Bionic รองรับ 5G แล้วก็ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าจะถูกตัดปุ่ม Home ออกไปหรือเปล่ามีการย้ายปุ่ม Touch ID ไปไว้ที่ปุ่ม Power เหมือนกับ iPad Air รุ่นใหม่หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมารอติดตามกันค่ะสำหรับวันเปิดตัวของ iPad รุ่นที่10นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเปิดตัวมาพร้อมกับ iPad Pro ชิป M2 อันนี้เราก็ต้องรอดูอีกทีนะคะนู้นี้จะขอย้อนไทม์ไลน์การเปิดตัว iPad ให้ฟังกันนิดนึงนะคะขอเริ่มตั้งแต่ iPad Gen 5เป็นต้นมาค่ะ21มีนาคมปี2017ค่ะ Apple เปิดตัว iPad รุ่นที่5ค่ะแล้วก็ปี2018มีการเปิดตัว iPad รุ่นที่6ในวันที่27มีนาคม
ปี2019วันที่10กันยาค่ะเปิดตัว iPad รุ่นที่7ปี2020ค่ะ15กันยายนเปิดตัว iPad รุ่นที่8แล้วก็14กันยายนปี2021นะคะเปิดตัว iPad รุ่นที่9และนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวลือแบบล่าสุดของ iPad Pro ชิป M2 แล้วก็ iPad รุ่นที่10นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรออยู่นะคะซึ่งนุ้งนิ้งเองเนี่ยก็รออยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวยังไงค่ะเรามารอไปพร้อมๆกันว่าจะมีการเปิดตัวในวันนี้หรือเปล่าค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิ้งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ